สวัสดีนะครับวันนี้ก็หยบเกม Green Hell นะครับกับพาร์ทที่11กันแล้วนะครับนะครับที่กลับมาเล่นนี่ก็เพราะว่ามีคนทวงเยอะนะครับทวงกันจริงๆเล่นก็ได้ครับโอเคจัดไปครับจริงแล้วผมกะว่าจะรอเล่นตอนที่ว่ามันมีแพทใหม่ๆปล่อยออกมาก่อนนะแต่ว่าเห็นเขาบอกว่าจะมีสัตว์ใหม่เพิ่มขึ้นมาแล้วนะในเกมเนี่ยนะผมก็เลยมาเล่นเพื่อเป็นการหัวระลึกซะหน่อยเนาะทำซุปกระดูกกินเลยครับทำสัก2ชิ้นได้ป่ะ2ชิ้นไม่ได้ฮะงั้นก็ชิ้นเดียวก็พอแล้วครับแล้วก็ไอ้นี่เอาไปต้มด้วยครับใส่ซุปกระดูกไปครับตอนนี้เราขาดโปรตีนเนี่ยเอ้ยขาดมันนะครับนี่ครับมันขาดแคลนนะต้องกินซุปกระดูกแล้วก็เป็นกระดูกคนด้วยนะแต่ก็กระเดือกได้ครับอร่อยดีนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือไอ้เรื่องกระติกน้ำเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันบั๊กหรือเปล่านะตั้งแต่เมื่อพาร์ท7พาร์ท8แล้วมั้งมันหายนะครับมันบั๊กหายครับผมก็หากันอยู่สักพักใหญ่นะหาไม่เจอครับผมไม่รู้ว่าเขาเอาออกไปแล้วหรือเปล่าหรือว่าเกมมันบั๊กอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือผมไม่มีนะครับผมไม่มีอยู่ครับคือผมก็ไม่ได้ทิ้งเอาไว้ไหนนะผมเก็บเอาไว้ในกระเป๋าเอาไว้ตลอดนะผมก็ไม่ได้ทิ้งเอาไว้ที่ไหนเลยเนี่ยผมลองหาดูแล้วก็ไม่เจอครับผมไม่เจอเลยครับแล้วช้อนนี่มันให้มาทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันครับบูเตอร์สปูนเนี่ยนะมันให้มาทำไมครับผมจะลองเอามาทำอาหารดูแล้วกันครับเทน้ำก่อนเทน้ำนี่เติมน้ำไปในหม้อแล้วก็เอาหม้อมาต้มแล้วก็เอาช้อนไปคนๆดูด้วยคนๆเดี๋ยวมึงเล่นเกมทำอาหารเหรอใส่ซุปกระดูกไปครับเอาช้อนคนได้ป่ะเป็นการกวนๆเอาให้เข้ากันครับแล้วจะกลายเป็นรสอูมามิทุยเอาไปตั้งก่อนอันนี้นะผมว่าผมจะทำไอ้นี่แล้วผมกับดักสัตว์นะครับกับดักสัตว์ใหญ่ครับผมเพราะว่าถ้าเกิดจะให้ผมออกไปล่าสัตว์บ่อยๆเนี่ยผมคิดว่านะครับอาจจะไม่ทันการนะเช่นผมหิวมากๆไงแล้วก็หิวแบบกูไม่ไหวแล้วกูไม่ล่าไม่ไหวแล้วประมาณนี้ครับแล้วก็อาจจะตายซะก่อนนะมีคงกระดูกคนด้วยนะครับถึงเราจะมีซุปกระดูกก็แต่ว่ามันก็ไม่ได้เพิ่มเนื้อนะครับเพราะงั้นเราควรจะทำนี่ครับทำที่กับดักสัตว์ใหญ่นะครับหรือว่าสัตว์เล็กก็ได้สัตว์เล็กเราก็มีนะแต่ว่านี่ครับเป็นที่ดักปลาซึ่งมันก็ได้เนื้อชิ้นเล็กนะครับกินมันไม่จุใจอ่ะมันต้องเนื้อชิ้นใหญ่ครับมาดูกันนะครับกับดักสัตว์เราทำอะไรได้บ้างอู๋ก็ได้เยอะนี่หว่ากับดักสัตว์อันนี้เป็นที่ตกปลาหรือเปล่าไม่ใช่เป็นที่แขวนคอสัตว์นะครับทารุณไอ้นี่ครับเป็นที่กับดักสัตว์ใหญ่นะแต่ว่าต้องใช้ไม่เยอะนี่ว่าอาจัดเลยแล้วกันครับอันนี้เนี่ยใช้ของไม่เยอะครับกับดักสัตว์ใหญ่ผมควรจะตั้งเอาไว้ตรงที่สัตว์มันชอบเดินนะครับประมาณตรงนี้ตั้งไม่ได้ครับต้องตั้งลึกๆหน่อยประมาณตรงนี้ละกันครับตรงนี้ก็ตั้งไม่ได้โอ้คุยอะไรกันเนี่ยอยากเผือกยัดขี้อยู่ใกล้ๆกูเลยแป๊บนึงใจเย็นพี่คงไม่เห็นใช่ไหมแม่งดูมันนั่งครับทุ่มหัวกันเฮ้ยตรงนั้นมีถ้ำคนเว้ยเราจะเข้าไปปล้นมันยังไงดีประมาณนี้ครับมึงวางแผนปล้นกูหรือเปล่าใจเย็นเสียงอะไรอ๋อเสียงกูเหยียบโคลนโอ้ตกใจผมก็นึกว่าเสียงอะไรครับตรงนี้ตั้งได้นะครับตรงนี้มีลูกธนูแล้วเรียงกันโคตรเยอะเรียงกันเป็นตับเลยไหนเขาดูซิขวานเอ้าขวานผมพังแล้วเหรอเดี๋ยวผมไปเอาขวานใหม่ก่อนนะครับขวานผมพังแล้วไงเดี๋ยวกลับไปเอาขวานก่อนนะครับเรามีคลังอาวุธกับผมเป็นคลังแสงนี่ครับเยอะแยะครับไล่เรียงกันเต็มเลยเรียงกันเป็นตับนี่ขวานก็มีเยอะครับออฟซิเดียนซะด้วยโปรโมชั่นสุดๆขวานน้ำขวานแล้วก็ไปตัดไม้เลยนะครับตัดไม้ทำของครับเอ้ยทำที่กับดักสัตว์ก็คือใช้ไม้รองนะครับแล้วก็ไม้รองสติ๊ก1ไม้รองเนี่ย4แล้วก็เชือก7ไม้สติ๊กอีก1นะครับแล้วก็สมอลสติ๊กอีก4ใช้ไม่เยอะครับเพียงแต่ว่าไอ้ไม้สูงเนี่ยใช้เยอะหน่อยครับก็คือตั้ง4สูงเนี่ยกูแบกกันไหลเปื่อยแน่ๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับจัดไปไหนๆก็ไหนๆนะครับทั้งทีอ้าวมันต้องเริ่มต้นด้วยไม้สูงก่อนนะครับตัดไม้สูงเสียงอะไรใจเย็นๆดิเห็นเขาว่านะครับลังมดเนี่ยสามารถเอามาทำเป็นอาหารได้ครับนี่ครับลังมดนะครับลังมดแต่ว่าพอผมเข้าไปใกล้มันเนี่ยแล้วมันก็ลุมกัดผมครับแล้วผมจะหลบหนีมันยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันตัดก่อนครับไม้สูงเอ้ยตัดแบบหงุดหงิดด้วยเนี่ยใส่อารมณ์นี่ครับไม้รองครับได้มา2สูงครับกับไม้รองสติ๊กอีก1ต่อแป๊บนึงเอาไม้สูงก่อนต้องใช้4นะครับใช้4แต่ตอนนี้มีไหมเนี่ยต้นมะพร้าวได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่แป๊บนึงใส่ก่อนนะมืดแฮะผมไปนอนก่อนดีกว่านะครับผมเกลียดตอนกลางคืนครับเดี๋ยวมัน
เดี๋ยวมันเจออะไรแปลกๆอีกเจองูอะไรเงี้ยปลิงเงี้ยนะแถมฝนตกบ่อยๆครับถึงมันจะเป็นป่าดิบชื้นก็เหอะแต่ว่ามึงตกเปล่าๆหน่อยก็ได้นะเยอะไปนี่มันก็ทำให้ผมเล่นลำบากครับเนี่ยฮะสุกกระดูกก่อนนอนครับสุกกระดูกก่อนนอนและเสร็จแล้วก็ไอ้นี่เอามากรองน้ำฝนต่อครับกาลาเนี่ยตั้งกรองน้ำฝนต่อหม้อด้วยหม้อด้วยมีหม้อครับมีใบด้วยนะครับเดี๋ยวไม่ใช่แล้วนอนดีกว่าครับก่อนนอนขอเซฟก่อนนะฮะเซฟก่อนนอนนะครับโอเคแล้วก็นอนเลยนอนสักเอ๊ะแต่ว่าถ้าเกิดผมนอนไฟแม่งไม่หมดอีกอะดิผมบอกเลยว่าการก่อไฟนี่ลำบากนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ไม้เยอะครับใช้ไม้อย่างเยอะแล้วผมอยู่ในถ้ำด้วยแล้วมันขี้เกียจก่อครับนี่คือเฮ้ยนะแต่ก็ต้องฝืนใจก้ำกืนต้องนอนนะครับเพื่อข้ามช่วงค่ำคืนนี้ไปนั่นไงไฟเอ้ยไฟยังไม่หมดใส่ฟืนเพิ่มอย่าเพิ่งดับใส่ฐานชาโคลแล้วไม่พูดเอาไม่ใช่กูไม่ได้จะไปย่างเด็กกูจะใส่ฟืนเพิ่มเอ้ยมันใส่ตรงไหนวะเนี่ยชิบหายแล้วเอ้ยจะหมดแล้วอย่าเพิ่งกูไม่อยากก่อใหม่นี่ใส่ได้อยู่โอ้ยต้องลากไปใส่ครับนี่ฐานตรงนี้นี่แหละครับเพราะว่าใส่ฐานเนี่ยมันจะทำให้ไฟติดเยอะนะครับนี่ครับไฟติดเยอะมากโอเคแล้วก็ใส่ไม้ไปครับตรงนี้ไม้สติ๊กผมไม่อยากให้ไฟมอดนะครับผมบอกเลยว่าผมขี้เกียจก่อใหม่ครับหลายๆรอบเนี่ยนะเก็บฐานไหมครับตอนนี้ก็ยังมืดอยู่นะนอนต่ออีกสักนิดละกันนะครับผมขี้เซาครับบอกเลยเนี่ยฉันคนขี้เซาสัก7โมงเช้าครับพอแล้วฝนก็ยังตกนะครับฝนมึงหยุดสักวันได้ไหมเนี่ยนะกูขอเลยโอเคช่างมันเราหาไม้ลองสติ๊กต่อนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นกับดักสัตว์ครับเราจะได้มีอาหารเนี่ยหมุนเวียนยาวๆเลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปล่าเลยนะครับนะมันเป็นแผนของความขี้เกียจนะครับแผนของคนขี้เกียจด้วยโอเคงั้นก็แถวๆนี้เอ้ยลังมดเกือบไปแล้วอะไรหล่นเมื่อกี้อ๋อลูกมะพร้าวโอเคตอกดื่มเลยละกันครับไหนๆก็หิวน้ำมาด้วยนะแล้วก็ดริงโอเคแล้วก็ตอกอีกแล้วก็กินเยื่อมะพร้าวนะเพื่อเพิ่มมันแล้วก็คาร์โบไฮเดรตนะครับผมกินไปไล่แล้วก็ปลิงดูดเลือดกูอีกแล้วเหรอต้องเอาปลิงออกก่อนนะครับปลิงถ้าเกิดกูจับมาทอดแดกได้นะถ้ากูจับมาทอดแดกได้หนอนเนี่ยเอาไปทำอาหารได้หรือเปล่าวะเอาไปปรุงทำเป็นอาหารนะครับแบบว่าเอาไปต้มกับน้ำอ่ะนะเก็บไปละกันนะเก็บหนอนคงจะอร่อยพิลึกตรงนี้มันไปยังไม่รู้นะขอตัดก่อนนะอย่ามาลุกรานกันต่างคนต่างอยู่ตัดเสร็จแล้วก็เก็บไม้ด้วยเก็บเชือกอ้าวเชือกเต็มแล้วโอเคงั้นก็หาแค่ไม้สูงเลยครับนี่ต้องตัดต้นใหม่เลยฮัลโหลครบแล้วกับดักสัตว์แล้วก็ใส่ไม้สติ๊กเข้าไปปุ๊บแล้วก็นี่ไม้สติ๊กปุ๊บแล้วก็ติดเชือกแล้วก็ติดลองสติ๊กอีกแล้วแถวนี้มีเยอะครับไม่ต้องห่วงนี่ไม้ลองสติ๊กตัดเลยเอ้ยมือกูพังหมดแล้วโอเคลองสติ๊กใส่เข้าไปโอเคแล้วก็ติดไม้สมอลสติ๊กเข้าไปนะครับแล้วก็ติดเชือกอีกทีนึงปุ๊บแล้วก็เชือกอีกครับยังไม่เสร็จไงเสร็จแล้วกว่าจะเสร็จนี่ครับพิธีพิถันหลายขั้นตอนมากแต่ว่าก็เสร็จแล้วนะครับคราวนี้เราก็จะได้มีเนื้อสัตว์นะครับมากินแบบบ่อยๆแล้วก็ถาวรเลยด้วยเผลอๆเอาปลามาก่อนครับน้ำแม่งบั๊กหายกันแล้วนี่ครับบั๊กน้ำล่องหุ่นเก็บมาก่อนเก็บปลามาแล้วก็แล่เนื้อนะครับแล้วก็เอาเนื้อปลาเนี่ยมาล่อนะครับทำเป็นที่ดักสัตว์นะครับฉันจะไม่แดกเองหรอกฉันจะไปเป็นที่ล่อสัตว์ส่วนเนื้อเราก็ทิ้งไปเลยละกันนะครับแล้วก็เนี่ยวางกับดักล่อคราวนี้เราก็แค่รอเหยื่อมั้งครับนะครับอาจจะรอนานหน่อยละมั้งเนี่ยเพราะว่าก็ไม่รู้ครับแต่ว่าปัญหาคือไอเนี่ยนะไอรังเนี่ยครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าไอรังมดเนี่ยมันต้องเข้าไปฟาร์มยังไงนะครับไปฟาร์มยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ว่าถ้าเข้าไปใกล้เนี่ยบอกเลยว่าถูกกัดครับอาจจะต้องนี่ก็ได้มั้งครับลูกธนูยิงมันคงจะพังแล้วมั้งไม่เด้งกลับเลยเว้ยมึงป้องกันกระสุนเหรอไม่มีเกราะป้องกันครับเนี่ยเด้งกลับเลยดูดิโอ้โหสุดยอด SUV ยังอายฮะ SUV ยังอายโอเคเดี๋ยวขอดื่มน้ำมะพร้าวก่อนละกันครับหิวน้ำนิดหน่อยนะฮะ
ลองเข้าไปทุบดูเอ้ยหรือว่าปลาหอกหรือเปล่าปลาหอกผมลองปลาหอกไปดูนะครับปลาหอกปลาหอกปลาหอกผมอ่านเมนต์นะเห็นมีคนบอกว่าปลาหอกยังไงนะครับกดคลิกเมาส์กลางนะครับคลิกเมาส์กลางนะฮะกึ๊กไปเลยนะครับแล้วก็ปลาโอ้โหเด้งกลับยัดเข้ลังมดมันโหดมากหรือว่ามันเข้าไปอ๋อนี่ไงเก็บได้ครับโอเคเก็บมดได้นะครับแล้วก็บางคนอาจจะถามนะว่ามดเนี่ยใช้ทำอะไรนะครับผมลองไปอ่านในไกด์นะครับอ่านในไกด์บุ๊กเนี่ยเห็นแวบๆหรือเปล่าในไกด์ไหนวะแป๊บนึงผมขออ่านดูใหม่อีกทีนะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะรู้สึกว่ามันจะใช้รักษาแผลที่ว่าเปล่าไม่ใช่นะแล้วมดมันอยู่ส่วนไหนของกระเป๋าเนี่ยผมหาไม่เจอครับเฮ้ยอ๋อนี่โอ้โหสีแม่งเล็กมากๆไงครับสีออกน้ำตาลนะครับคือผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดเก็บมาเนี่ยห้ามวางเอาไว้ที่พื้นนะแม่งมองไม่เห็นเลยโอเคเอ้ยอันนี้เห็ดครับทำซุปเห็ดกินดูว่ากินได้หรือเปล่าคงไม่ใช่กินแล้วปุ๊บตายปั๊บเลยนะเดี๋ยวต้องเซฟก่อนด้วยครับก่อนจะกระเดือกมันลงท้องแน่นะตอนนี้เรามีเมนูอาหารเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมดเป็นเห็ดเป็นไตปลานะครับไตปลาเดี๋ยวกลัวไปรอดนี่หว่าทำเป็นกับดักสัตว์แล้วมีอะไรอีกครับมีเห็ดมีมดมีหนอนด้วยครับจัดไปครับถ้างั้นอันนี้เราก็อยู่กับรายการเชฟไปนะครับว่าเราจะทำอาหารเป็นรูปแบบไหนนะครับการทำอาหารมันต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะอาหารถึงจะออกมาได้น่ารับประทานนะครับน่ารับประทานแต่ใช้กับสูตรนี้ในป่าไม่ได้อุ๊ยปรุงเห็ดได้แล้วเพนคิวเลอร์ล่ะเพนคิวเลอร์ใส่ไปได้นี่ผมจะกลายเป็นลุงแม็กเพนเลยครับเห็ดใส่ไปได้นะครับหนอนล่ะหนอนก็ใส่ได้นะครับและช่วงต่อไปคือช่วงยำรวมมิตรนะครับยำรวมมิตรเราจะใส่มดไปด้วยมดใส่ได้ปะมดใส่ไม่ได้นะครับโอเคในเมื่อมดใส่ไม่ได้แล้วก็ทำแค่2รายการเท่านั้นนะครับเห็ดอะไรก็ไม่รู้ใส่ไปแล้วก็ตัวด้วงนะครับใส่ไปแล้วก็นอนนะครับขึ้นจากซากศพครับผมก็ไม่ค่อยอยากใส่เลยฮะแต่ก็ใส่ไปเราจะมาลองแดกดูว่าอันไหนมีประโยชน์ต่อร่างกายมากที่สุดเนี่ยที่มีคุณค่าทางสารอาหารอันนี้จะเป็นซุปเห็ดนะครับเสร็จแล้วก็อันนี้จะเป็นซุปตัวด้วงและนี่ก็จะเป็นซุปหนอนนะครับซุปหนอนจากศพผมจะเริ่มแดกจากไอ้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับทำไมล่ะเพราะว่าผมจะได้อ้วกก่อนจะกินชิ้นอื่นต่อไปนะฮะอุ๊ก็เพิ่มไม่เยอะนะครับผมเพิ่มก็แค่หลอดค่าความหิวเนื้อแล้วก็หิวน้ำก็แค่นั้นเองโอเครายการต่อไปครับซุปเห็ดนะครับกูตายหรือเปล่าเนี่ยกินเห็ดดอกนี้เข้าไปคาร์โบไฮเดรตเพิ่มเยอะมากนะครับ15โอเคจำไว้ครับถ้าเกิดเราเจอเห็ดเนี่ยเอามาปรุงเป็นอาหารแยกมันจะเพิ่มคาร์โบไฮเดรตเยอะมากนะครับถือว่าได้ของดีมาแล้วครับความรู้อัปเกรดนะครับอีก1ชิ้นโอเคกระดาษทิ้งไว้ก่อนเพื่อกรองน้ำฝนต่อไปจะเป็นซุปด้วงนะครับกรึบคุณค่าทางโภชนาการเท่ากับหนอนเลยฮะเพราะงั้นหนอนกับด้วงก็ไม่ต่างกันนะครับช่างมันเถอะที่ดีที่สุดก็คือเห็ดนะครับซุปเห็ดดีที่สุดนะครับต่อไปคือรายการคนค้นหาอาหารนะครับผมจะลองไปหาอาหารมาปรุงแต่งมายำๆๆรวมกันดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอย่างเช่นอาจจะเจอเห็ดแปลกๆก็เก็บมาแล้วก็เอามาปรุงเป็นอาหารดูแล้วกันเนาะโอเคเดี๋ยวขอไปหาก่อนครับรู้สึกว่าจะมีรังต่ออยู่นี่ว่าน่าสนใจรังต่อน่าสนใจนะครับแต่ว่าผมไม่รู้มันเกิดจากเท่าไหนดิรังต่อเนี่ยอู้จะโอ้ยมึงอีกแล้วอุ้ยมึงอีกแล้วโอ้โหไม่โดนด้วยเอ้ยอะไรวะเนี่ยกูยิงเผาขนขนาดนี้เฮ้ยกูโดนอีกแล้วงูอีกแล้วครับคุณผู้ชมครับพันก่อนนะครับเฮ้ยนี่ฮะตลอดเลยครับคือเสียงเนี่ยมันแทบจะไม่ได้ยินเลยนะครับจนกว่าเราจะเข้าใกล้มันง่ายๆก็คือผมจะได้ยินตอนที่ว่าโดนฉกแล้วนะครับนะได้ตอนโดนฉกแล้วอ่ะเฮ้ยอะไรอยู่วะเหลือ5ดอกแล้วโอเคช่างมันครับโอเคเดี๋ยวค่อยกลับไปนอนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะป่วยนะครับเฮ้ยเลือดลดอยู่อ๋อเพราะว่ายังมีพิษอยู่ครับต้องรอให้มันหายไปเองครับรอแป๊บนึงนะผมขอมาหาที่ปรุงทำอาหารก่อนครับแล้วก็ไปนอนเลยด้วยนะเพื่อให้ไข้หายไปเจองูนี่โคตรซวยเลยครับมันทำให้วันนั้นของผมเนี่ยต้องจบด้วยการนอนนะครับจบด้วยการนอนทั้งที่จับอะไรได้ตั้งเยอะแยะแต่ต้องมานอนเนี่ยมาเป็นผักเลยครับแม่งเอ้ยผมยังไม่เจอเครื่องปรุงเลยนะครับเครื่องปรุงอะไรที่ว่ามันเอาไปปรุงได้เนี่ยไม่เจอเลยนะ
โอเครู้สึกพิษงูจะหายไปแล้วครับแต่ว่ายังมีไข้อยู่แต่ว่าปลิงก็ดูดเลือดแทนนะครับตอนนี้โอ้โหยุบยับแล้วขนลุกครับพอเห็นปลิงแล้วขนลุกเลยเนี่ยสยองพร้อมกามากเครื่องปรุงไม่น่าจะมีนะครับดื่มน้ำเลยด้วยนกผมก็ไม่เอานะมันก็แค่เนื้อนกครับก็เหมือนกับเนื้อปลาเนื้องูอะไรแบบนี้นะกินไปก็เหมือนกันครับแต่ที่น่าสนใจนี่เห็ดเหลืองได้แล้วนี่เห็ดเหลืองครับอาหาร1ชิ้นแล้วผมไม่รู้ว่าปรุงได้หรือเปล่านะครับเชฟไปกำลังเสาะหาเหยื่อตอนนี้ตัวอะไรแปลกๆมาเป็นเหยื่อให้กูหน่อยเออแมงมุมล่ะกับแมงป่องครับแต่ว่าแมงมุมมันน่าสนใจกว่าครับแมงมุมเนี่ยต้องหาตามตรงนู้นนะครับต้องหาอีกฝั่งนึงครับของบ้านนะเอ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยเป็นสติ๊กเบลดครับเป็นมีดของคนป่าไม่มันมาลอยอยู่เนี่ยเออช่างมันเถอะกลับบ้านก่อนนะกลับบ้านก่อนขอไปนอนก่อนครับขอไปนอนก่อนเอาไว้พิษไข้มันหายไปก่อนนะครับนอนก่อนนอนสักนิดชีวิตจะดีขึ้นไข้หายแล้วตื่นเลยไม่อยากผลาญเวลาชีวิตไปมากกว่านี้ต่อไปก็ทำอาหารครับกับเห็ดสีเหลืองเดี๋ยวทิ้งมาชเต้ทำไมเนี่ยเอากะลาไปต้มครับมีน้ำอยู่ด้วยต้มก่อนครับต้มน้ำก่อนแล้วก็เห็ดสีเหลืองนี่เอาไปใส่ใส่ได้ครับนี่ต้มครับรสชาติจะเป็นยังไงเราจะมารอดูกันนะครับไหนดูสิคาร์โบไฮเดรตก็ลดลงไปครึ่งนึงครับคือว่ามันก็ลดไปครึ่งนึงหมดเลยนะเสร็จแล้วแล้วก็ดื่มครับดื่มมึงจะเก็บมาทำไมเนี่ยอะไรเนี่ยผมเก็บอะไรมาครับไม่ดื่มเลยเฮ้ยงั้นเอาไปต้มใหม่ก็ได้แล้วก็ใส่เห็ดไปใหม่ครับเราเก็บมาหลายดอกนะครับเสร็จแล้วแล้วก็ดื่มครับเอาเดี๋ยวมันเก็บไปทั้งอะไรเนี่ยคือมันควรจะดื่มก่อนไม่ใช่เหรอสงสัยอาจจะเป็นบั๊กอยู่นะครับเช่นเห็ดเนี่ยมันอาจจะเอาไปทำอาหารยังไม่ได้นะครับอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเราควรจะดื่มจากหม้อเลยนะแต่อันนี้มันดื่มไม่ได้มันดันเก็บหม้อไปซะงั้นโอเคช่างมันครับถ้างั้นเราขอไปดูสัตว์ก่อนแล้วกันนะครับว่าสัตว์เนี่ยมาติดกับดักผมแล้วหรือยังนะครับตรงนู้นเนี่ยไปดูหน่อยเซไปดูหน่อยเซคงไม่ใช่คนป่ามาติดใช่ไหมติดแล้วครับเดี๋ยวติดเหรอไม่ติดครับเหยื่อล่อหายไปแล้วครับอาจจะไม่ติดนะครับมันอาจจะโฉบหายไปเลยงั้นเอาเนี่ยเอาตัวด้วงไปวางล่อมันเป็นตัวดักแด้นะครับเอาไปวางไว้ลองเอาตัวดักแด้ไปวางไว้ดูครับมันก็อาจจะมีสัตว์ไหนมาชอบก็ได้มั้งเนี่ยโอเคกลับไปนอนก่อนละกันครับโอเคก็สำหรับเกม Green Hell นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ